จ้าคอยกับมาเจ้าคือกันฉันคนนี้ใช่ไหมที่ทำให้เธอโกรธจะไม่ทำอีกแล้วคนดีฉันขอโทษให้ตีสิบทีแค่เธอดีกันนะผมเหมาะตั้งแต่ชื่อแล้วจีนกับเจแปนสาวไทยชื่อจีนพบกับหนุ่มลาวชื่อเจแปนลูกออกมาชื่ออิมิเกรชั่นคอยกับมักเจ้าคือกันสาวไทยที่ชื่อจีนมาพบกับหนุ่มสปป.ลาวที่ชื่อเจแปนจริงด้วยจะไปทุกอย่างมาดูรวมตัวขนาดนี้น่ารักมากเนอะก็เรียกได้ว่าเขาบอกเลยว่าเขาปิ๊งเราตั้งแต่แรกเห็นแล้วใช่เราล่ะรู้สึกยังไงบ้างตอนเห็นหนุ่มโสดของเราคนนี้ตอนเห็นครั้งแรกเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากรู้จักกับคนคนนี้จังเลย อะไรเงี้ยก็มีเสียวๆว่ากลัวเขาจะแบบตัดเราออกเหมือนกันเออก็มีนะเพราะว่าผ่านไปผ่านมานะไม่พูดถึงเราเลยแล้วตอนนี้มายืนอยู่ข้างกันแล้วเขาเลือกเราแล้วด้วยหนุ่มคนนี้ถูกใจมั้ยครับถูกใจค่ะถูกใจเอาจับมือจองไว้ก่อนสิครับดีใจอ่ะเจแปนเป็นไงครับรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจจับมือแน่นเลยคิดไว้แล้วแหละตอนท้ายที่เขาจะเลือกพี่ไอ้คุณไอ้นะครับเขาก็กังวลอยู่แต่สุดท้ายเขาห้ามใจตัวเองไม่ได้กลับมาก็เลยเลือกก็คือสุดท้ายห้ามใจเย็นได้เราเลือกเขาชวนเขาไปดินเนอร์หรือยังเจแปนเป็นดินเนอร์นำนายบอยเขาต้องตอบอะไรภาษาสปป.ลาวก็ต้องตอบอะไรฮะภาษาลาวต้องด้วยได้เอาลองตอบสิฮะด้วยได้เอาครับพร้อมแล้วไปดินเนอร์กันเลยคุณคิดว่าวันนี้คุณจะโดนสาวโสดเลือกไหมฮะก็แอบหวังนะครับถ้าเลือกผมก็คงจะดีใจมากเลยฉะนั้นคุณมีนคิดว่าคุณมีเจ้าของแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงเพื่อให้คุณมีคิดว่าคุณเป็นหนุ่มโสดไม่ค่อยอยากพูดแต่อยากทำให้ดูเลยครับคือจริงใจอ่ะจริงใจมากเลยอ่ะครับก็จริงๆคือผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าผมอ่ะไม่อยากเอาความคิดตัวเองไปบอกว่าผมเข้าใจคุณมีนะเพราะว่าเราอาจจะมีสตอรี่ที่คล้ายกันก็จริงแต่ว่ามันไม่มีครอบครัวไหนมันเหมือนกันขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าคุณมีนต้องการกำลังใจหรือต้องการใครที่คอยซัพพอร์ตผมสามารถเป็นคนนั้นได้แต่ถ้าคุณมีนรู้สึกว่าคุณมีนมีทุกอย่างพร้อมเต็มทุกอย่างอยู่แล้วผมสามารถเป็นให้มากกว่านั้นได้เหมือนกันครับขอบคุณครับเดือดเอาแล้วนะครับโผล่มายังไงอ่ะสามสามสามเป็นไงบ้างลูกรู้สึกไงบ้างครับดีใจค่ะดีใจนะก็คือเรียกได้ว่าเป็นคนที่ถูกใจแล้วก็ถูกต้องด้วยนะฮะมีนครับมีอะไรจะบอกเอิร์นไหมครับขอบคุณที่โสดค่ะแล้วก็ขอบคุณที่พูดด้วยความจริงใจขอบคุณค่ะขอบคุณที่เลือกผมเหมือนกันครับแล้วก็คือผมอ่ะเป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้มาตลอดว่าเราไม่อยากพูดอะไรไปเพราะว่าถ้าเราทำไม่ได้ขึ้นมามันจะ
เสียเครดิตเปล่าๆผมเลยอยากทำให้เห็นจริงๆครับว่าขอบคุณค่ะว่าผมเป็นคนที่เชื่อใจได้ครับปกติชอบกินอะไรครับพาไปก็กินได้หมดนะคะไม่ผมเป็นคนชอบตามใจแฟนก็เลยอยากให้เลือกมากกว่าแต่ถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวผมเลือกเองก็ได้ได้ค่ะครับผมไปดินเนอร์ได้กันไหมครับไปค่ะไปดินเนอร์กันเลยมากี่เดือนแล้วคะ7ครับ7ครับถ้าสมมุติคุณเป็นแฟนกับคุณขนมปังแล้วมีผู้ชายมาจีบเขาเออคุณจะทำยังไงผมคิดว่าผมไว้ใจเขาครับอื้อเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยอะไรทำให้หนูตัดสินใจเลือกเขาครับพอได้ขึ้นไปแบบมองตาใกล้ๆแล้วรู้สึกว่าบางทีอาจจะไม่รู้ว่าเขาเก๊กหรือว่าอะไรแต่ว่าคิดว่าน่าค้นหาแล้วอาจจะเป็นคนที่แบบมีอีกมุมที่เรายังไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากรู้จักมากขึ้นค่ะเนี่ยพอรักแล้วก็จะเริ่มให้เหตุผลกับเขาเดินด้านนี้เลยพ่อหนุ่มมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณหลายเรื่องมากเลยนะฮะอย่างแรกเลยโสดมานานหรือยังฮะผมโสดมา7เดือนแล้วครับ7เดือนแล้วได้ยินว่าเป็นคนที่เวลารักใครก็ทุ่มเทมากรักใครรักจริงนะฮะแล้วตอนนี้เขาเลือกคุณแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงคนนี้ไหมฮะก็เดี๋ยวเรามาลองรู้จักนิสัยอีกด้านนึงกันครับพอเป็นนี้อยู่ๆน้องขนมปังของเราก็เงียบไปเลยนะแล้วเดี๋ยวจะไปดินเนอร์แล้วชวนเขาหรือยังเดี๋ยวเราไปดินเนอร์นะครับโอเคอุ๊ยเราบอกว่าไหนๆวันนี้ปาร์ตี้แบบว่ามันเป็นปาร์ตี้พร้อมนะเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยปาร์ตี้เราขึ้นมาแดนซ์ซะหน่อยดีกว่าเฮ้ยได้เลยนะเป็นค่ำคืนที่เรียกว่าสุขสมหวังถ้าพร้อมแล้วปาร์ตี้กันเลยทำไมหน้าใสๆเป็นอะไรมันเป็นใครคนที่ทำให้เธอไม่ยิ้มอ่ะฉันคนนี้ใช่ไหมที่ทำให้เธอโกรธจะไม่ทำอีกแล้วคนดีฉันขอโทษให้ตีสิบที่แค่เธอดีกันนะยิ้มให้ฉันหน่อยนะคนดีรอยยิ้มของเธอมันสวยเหลือเกินมองแล้วมันเพลินช่วยยิ้มให้ฉันทั้งวันได้ไหมอยากมันเธอไม่ยิ้มแล้วใจมันแทบเช้าตายทำฉันหัวใจแทบวายเกือบตายเมื่อเธอก่อนรู้ไหมรอยยิ้มมันบอกกับหน้าตาที่สุดเลยรู้แล้วว่าฉันมันแย่